ว่าแก่ไปแล้วแล้วฟันเราเนี่ยจะโยกแล้วก็หลุดไปเองตามธรรมชาติจริงหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะที่เข้ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องฟันเพราะว่าวันก่อนเนาะจริงๆก็หลายๆครั้งเนาะที่แบบจะมีคนไข้เดินมาบอกว่าฟันโยกมากจะถอนฟันเพราะว่าแก่แล้วฟันมันก็แบบโยกตามธรรมชาตินี่แหละครับอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นคนสูงอายุเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยพอเราแก่แล้วฟันเราอ่ะจะโยกแล้วก็หลุดไปเองจริงหรอนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่ฟันเราโยกเนี่ยเริ่มมาจากสาเหตุหลักเนี่ยเริ่มมาจากอวัยวะรอบๆตัวฟันนะคะหรือเรียกว่าอวัยวะปริทันเนี่ยมีปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพซ้ายมือกันก่อนก็คือ healthy gums and tooth นะคะก็คือฟันที่มีเหงือกฟันและเหงือกที่มีสุขภาพดีนะคะก็คือเหงือกก็คือจะแน่นติดกับตัวฟันเนาะมีสีชมพูไม่บวมนะคะต่อมาภาพทางขวามือก็คือเหงือกที่เริ่มมีภาวะอักเสบนะคะเกิดจากการที่มีคราบพลาคหรือที่เราเรียกว่าคราบไบโอฟิล์มเนี่ยมาเกาะที่ผิวฟันแล้วเราทำความสะอาดหรือแปรงฟันกำจัดคราบพลาคออกไม่ดีไม่หมดนะคะเหงือกก็จะมีการอักเสบบวมแดงมีเลือดออกขณะแปรงฟันนะคะอันนี้ก็คือระยะแรกของเหงือกอักเสบค่ะต่อมานะคะเมื่อมีคราบพลาคแล้วก็หินปูนหรือหินน้ำลายนะคะมากขึ้นซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกแบคทีเรียต่างๆนะคะแบคทีเรียก็จะปล่อยสารพิษมาทำลายอวัยวะยึดปริทันนะคะเช่นเอ็นยึดกระดูกเบ้าฟันนะคะทำให้เกิดพ็อกเก็ตในที่รูปก็คือพ็อกเก็ตก็คือกระเป๋าปริทันหรือว่าเป็นร่องนะคะทำให้แล้วก็ทำให้เกิดการละลายของกระดูกนะคะการที่เกิดร่องลึกปริทันก็ทำใหหินปูนหรือว่าเชื้อแบคทีเรียเข้ามาลุกลามข้างใต้ของฟันได้มากขึ้นเนาะแล้วการที่กระดูกและกระดูกก็จะละลายไปเมื่อไม่ได้รับการรักษานะคะกระดูกนะคะก็จะละลายต่อไปเรื่อยๆเกิดเป็นร่องลึกปริทันมากขึ้นสังเกตนะคะเนี่ยพอกระดูกละลายใช่ไหมคะก็จะมีกระดูกยึดบริเวณรากฟันน้อยลงพอกระดูกยึดบริเวณรากฟันน้อยลงเกิดอะไรขึ้นคะก็คือเหมือนเวลาเราปลูกต้นไม้น่ะเนาะเราแบบดินข้างล่างไม่ดีดินข้างล่างไม่ดีทำยังไงฟันก็เลยโยกนะคะก็เลยเป็นสาเหตุว่าเนี่ยทำไมฟันถึงโยกแล้วก็หลุดไปเองตามธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ตามธรรมชาติถ้าในกรณีที่เราดูแลดีแปรงฟันดีไม่เกิดคราบพลาคไม่มีคราบจุลินทรีย์นะคะได้รับการขูดหินปูนจากทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อกำจัดเชื้อโรคแล้วก็ไม่เกิดกระเป๋าปริทันกระดูกเบ้าฟันไม่ละลายนะคะเราก็จะมีฟันอยู่กับเราไปนานโดยที่ฟันไม่โยกนะคะค่ะนอกจากภาพที่เราเห็นไปเมื่อกี้นี้ก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟันเราอะที่สุดท้ายคนแก่ฟันเราโยกแล้วหลุดเนี่ยไม่ได้เกิดจากว่าธรรมชาติอายุเราแก่ขึ้นแล้วเราฟันเราจะต้องโยกแล้วก็หลุดไปเองทุกคนเนาะแต่ว่าก็คือเริ่มจากการเป็นโรคเหงือกอักเสบที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาจนลุกลามกลายเป็นปริทันอักเสบนะคะที่ทำให้กระดูกเบ้าฟันละลายและฟันค่อยๆโยกหลุดไปในที่สุดเนาะซึ่งกระบวนการกว่าจะมาเป็นโรคปริทันอักเสบเนี่ยอาจจะใช้เวลานาน10ปี20ปีเลยทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าพอแก่แล้วฟันเลยโยกหลุดไปเองตามธรรมชาตินะคะดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูแลรักษาฟันของเราดีนะคะไม่ให้มีหินปูนไม่ให้เริ่มตั้งแต่เหงือกอักเสบเลยเนี่ยก็จะทำให้เรามีสุขภาพฟันที่ดีนะคะแล้วก็ฟันไม่ได้โยกแล้วก็หลุดมีฟันครบนะคะไว้ใช้เคี้ยวไปจนตลอดชีวิตเนาะเดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวจะมาพูดว่าแล้วต้องทำยังไงนะคะว่าฟันเราถึงจะไม่เป็นเหงือกอักเสบหรือปริทันอักเสบนะคะค่ะขอบคุณค่ะ